เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาคือลูกชายของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียเขาก็คือลูกชายของบาฮูบาลีเป็นทั้งกษัตริย์และนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองมหิทธาตีแต่ว่าลูกชายกษัตริย์อย่างเขาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่ที่ให้กำเนิดเขามาเธอถูกจับขังและก็ทรมานตลอด25 ปีทุกวันเธอก็ได้แต่หวังว่าลูกชายของเธอจะเป็นคนมาช่วยเธอเองและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องบาฮูบาลีถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้หญิงที่มีธนูปักอยู่กลางหลังคนนี้เธอกำลังหนีใครบางคนมาแล้วเธอก็อุ้มเด็กทารกมาคนหนึ่งและคนที่ไล่ตามเธอมาก็คือทหาร2 คนนี้ทั้งคู่ก็พยายามหาตัวผู้หญิงคนนี้ซ่อนอยู่ที่ไหนมองหายังไงก็หาไม่เจอรู้ตัวอีกทีก็ตายซะแล้วแล้วพอเธอจัดการกับทหาร2 คนนี้ได้เธอก็ต้องการพาลูกของเธอไปที่หมู่บ้านตรงนี้เพราะหวังว่าจะให้คนหมู่บ้านช่วยดูแลลูกของเธออีกทีนึงแต่ว่าเธอก็ดันลื่นตกแม่น้ำไปซะก่อนและระหว่างที่กำลังถูกน้ำพัดไปเธอก็ใช้ท่อนไม้ที่อยู่กลางน้ำเป็นตัวค้ำเธอเอาไว้แล้วเธอก็รู้ว่ายังไงเธอก็คงไม่รอดแน่เพราะว่ากระแสน้ำก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระดับน้ำก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเธอคิดว่าตอนนี้คงทำได้อย่างเดียวแล้วแหละก็คือการขอพรกับพระศิวะเธอต้องการให้เด็กคนนี้มีชีวิตต่อไปในอนาคตเพื่อที่เด็กคนนี้สักวันหนึ่งจะได้ครองบัลลังก์แห่งมหิทธาตีและจะได้กลับไปช่วยแม่ของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่และเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่ามหินทาบาฮูบาลีและหลังจากที่ขอพรจบเธอก็จมน้ำไปเลยแต่ว่าแขนของเธอก็ยังชูบาฮูบาลีเอาไว้และชาวบ้านกลุ่มนี้ก็เดินมาหาของป่าแถวนี้พอดีทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดว่าตอนนี้มีเด็กอยู่กลางแม่น้ำชาวบ้านก็รีบว่ายน้ำไปช่วยแล้วพอช่วยมาได้ทุกคนก็คิดว่าเด็กคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยน้ำตกแม่งก็สูงซะขนาดนี้แล้วหลังจากที่ช่วยชีวิตเด็กมาได้ศพของเธอก็ลอยหายไปกับแม่น้ำทุกคนก็สงสัยว่านี่ลูกใครวะแต่คนที่ไปช่วยบาฮูบาลีก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่อุ้มเด็กคนนี้เอาไว้เธอแต่งกายแบบชนชั้นสูงและส่วนใกล้ๆก็มีทหาร2 คนที่นอนตายอยู่ไม่แน่ว่าทหาร2 คนนี้อาจจะตามล่าผู้หญิงกับเด็กก็ได้แต่ว่าทั้ง2 คนน่าจะโดนผู้หญิงคนนั้นฆ่าตายไปก่อนคำถามก็คือคนพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วพอชาวบ้านสำรวจดูใกล้ๆพวกเขาก็เจอถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งทุกคนก็คิดว่าถ้ำนี้น่าจะเดินขึ้นไปด้านบนได้แสดงว่าเด็กคนนี้น่าจะมาจากอาณาจักรมหิทธาตีแน่เลยทุกคนก็คิดว่าจะเอาเด็กไปคืนดีไหมแต่ผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่ยอมถ้าเกิดว่าเอาไปคืนเด็กคนนี้ก็ต้องโดนตามฆ่าอีกแน่เธอก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้เป็นลูกบุญธรรมแล้วเธอก็สั่งให้ทุกคนปิดทางเข้าออกเอาไว้จะได้ไม่มีใครมาตามล่าตัวเด็กคนนี้อีกแล้วเธอก็ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าศิวะพอศิวะเริ่มโตขึ้นเขาก็เริ่มสงสัยว่ามันจะมีอะไรอยู่ด้านบนน้ำตกบ้างแม่ของเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมีแต่สัตว์ประหลาดทั้งนั้นแหละที่อยู่ด้านบนเพราะงั้นศิวะห้ามขึ้นไปด้านบนเด็ดขาดแต่ว่าศิวะก็อยากรู้จริงๆว่าด้านบนมันมีอะไรลั่นอีกแล้วกลับบ้านเลยลูกแล้วพอศิวะเริ่มโตขึ้นเขาก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นมันก็เลยทำให้เขาอยากลองปีนขึ้นไปด้านบนแล้วพอแม่มาเห็นเขาก็จะโดนด่าทุกรอบแล้วต่อให้แม่จะสั่งห้ามยังไงศิวะก็อยากปีนขึ้นไปด้านบนอยู่ดีพอเขายิ่งโตขึ้นเขาก็ยิ่งปีนได้สูงมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังปีนน้ำตกไม่สำเร็จอยู่ดีและส่วนด้านแม่ของศิวะเธอก็รู้ว่าห้ามลูกชายของตัวเองยังไงก็ห้ามไม่อยู่ละเธอก็เลยใช้วิธีสวดขอพรแทนแล้วเงื่อนไขของการขอพรของเธอให้สำเร็จก็คือเธอต้องเอาน้ำมาลดศิวลึงจำนวน1,000 ครั้งนักบวชก็บอกว่าวิธีนี้แหละขลังที่สุดในหมู่บ้านของเราละถ้าเกิดว่าทำสำเร็จครบ1,000 ครั้งเมื่อไหร่มันก็จะมีมังกรออกมาตัวนึงแล้วก็ขอพรซะกูเท่ากูไม่ได้อยู่เรื่องดากันบอลนะเนี่ยและส่วนทางด้านศิวะเองเขาไม่อยากให้แม่ทำแบบนี้เลยแม่ทำไปเพื่ออะไรเนี่ยมันก็เรื่องงมงายชัดๆศิวะก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาแบกน้ำแทนแม่เองนักบวชก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าใครที่เป็นคนขอพรคนนั้นก็ต้องเป็นคนทำศิวะก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาอุ้มแม่ไปเองก็ได้ส่วนแม่ก็มีหน้าที่เทน้ำก็พอนักบวชก็บอกว่าไม่ได้อีกคนที่ขอพรต้องเทน้ำเองแล้วก็เดินเองเท่านั้นศิวะก็คิดว่าไอ้นี่แม่งเรื่องมากจังเลยถ้าอยากได้น้ำมากขนาดนั้นเดี๋ยวกูจัดให้ทีนี้เขาก็เลยไปเอาแท่งเหล็กมางัดศิวะลึงแล้วพอฐานของหินที่อยู่รอบๆมันแตกเขาก็เลยแบกศิวะลึงขึ้นมาแล้วแทนที่ทุกคนจะห้ามกับมองว่าศักดิ์สิทธิ์ซะงั้นเพราะว่าคนที่มีแรงยกศิวะลึงอันนี้ได้ไม่ใช่แรงของมนุษย์ทั่วไปละจากนั้นศิวะก็เอาศิวะลึงอันนี้มาไว้ที่ใต้น้ำตกทีนี้รอบนี้ก็ไม่ต้องมีใครเอาน้ำมาราดอีกและระหว่างที่ทุกคนกำลังปลื้มปิติที่ศิวะลึงจะไม่ต้องขาดน้ำอีกต่อไปมันก็มีของบางอย่างตกลงมาจากด้านบนแล้วแถมบังเอิญหล่นมาที่เท้าของศิวะพอดีเขาก็คิดว่ามันต้องมีคนอยู่ด้านบนแน่ๆหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมาประมาณ1 เดือนสาก้าแม่เลี้ยงของศิวะเธอก็บอกว่าการที่เอาศิวะลึงไปไว้ที่ใต้น้ำตกมันได้
ได้ผลจริงๆด้วยตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ไม่เห็นสิว่าพญาปีนน้ำตกขึ้นไปอีกเลยเรื่องนี้นักบวชก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคำขอพรของใครจะได้ผลเพราะว่าคนที่เอาสิวลึงไปไว้ที่น้ำตกก็คือสิวะซาก้าก็มั่นใจว่าคำขอพรของเธอเนี่ยแหละได้ผลเพราะว่าลูกชายคนเดียวของเธอเลิกปีนน้ำตกไปแล้วด้วยและส่วนสิวะตอนนี้วันๆก็ไม่ทำอะไรแล้วนอกจากมองหน้ากากอย่างเดียวเขาก็อยากรู้ว่าเจ้าของหน้ากากคนนี้เป็นใครเขาก็เลยเอาหน้ากากอันนี้ไปทับกับทรายเพื่อพิมพ์หน้าออกมาจากนั้นก็แต่งนู่นแต่งนี่ให้หน่อยจนกลายเป็นหน้าคนออกมานี่แหละเมียที่กูตามหามานานทีนี้กลายเป็นว่าเขาก็เลยมีแรงฮึดอีกรอบหนึ่งสิวะก็เริ่มปีนน้ำตกอีกครั้งแล้วจุดกระโดดจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขายังผ่านไปไม่ได้โดยความที่ไม่ไหวและกูอยากปล่อยของเหลือเกินเขาก็จินตนาการว่ามีผู้หญิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งทำให้เขามีแรงฮึดจนกระโดดเกาะต้นไม้ได้แล้วจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็หยุดพี่แกไม่อยู่แล้วแล้วแม่งก็เก่งจัดจนกระโดดใส่ต้นไม้ใช้เป็นสปริงดีดตัวขึ้นไปด้านบนอีกทีนึงถ้าคุณคิดว่านี่เวอร์แล้วนี่ยังไม่หมดนะทีนี้ก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วที่เขาต้องปีนขึ้นให้ได้สิวะก็เลยทำธนูขึ้นมาเองจากเถาวัลย์แล้วก็ต้นไม้ที่อยู่แถวนั้นดูจากความตึงของสายธนูน่าจะยิงแรงน่าดูเลยด้วยความมั่นใจของเขาเขาก็กระโดดลอยตัวไปเลยจากนั้นก็ใช้ธนูที่สร้างมายิงใส่ต้นไม้ที่อยู่ด้านบนแล้วธนูอันนี้แม่งก็แรงจัดจนทะลุต้นไม้ด้วยความที่ปลายธนูผูกกับเถาวัลย์เอาไว้แล้วตัวของเขาก็ผูกเถาวัลย์เอาไว้อีกทีนึงทีนี้เขาก็เลยไต่ขึ้นมาด้านบนได้นี่ถ้าพี่แกอยู่มาเวลฮอกอายไม่ได้เกิดนะเนี่ยแน่นอนว่างานต่อไปของเขาคือตามหาหญิงให้เจอและระหว่างที่กำลังตามหาผู้หญิงอยู่เขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนึงที่กำลังวิ่งหนีพวกทหารที่ตามล่าเธออยู่แต่ความจริงผู้หญิงคนนี้แค่แกล้งวิ่งหนีมาเฉยๆจากนั้นเธอก็บอกให้เพื่อนปาดาบมาที่นี่จากนั้นพวกทหารที่วิ่งตามมาก็ถูกฆ่าจนหมดและส่วนสิวะที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาก็ตัดสินใจถอยก่อนดีกว่าถ้าออกไปตอนนี้น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องกลุ่มคนพวกนี้ก็คือกลุ่มคนที่พยายามบุกเข้าไปในเมืองมหิทธาตีแล้วเป้าหมายของพวกเขาก็คือช่วยราชนีของพวกเขากลับมาและราชนีของพวกเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าเทวาเสนาเธอก็ถูกจับเอาไว้แล้วก็ถูกล่ามโซ่ไว้ที่กลางเมืองแล้วการปฏิบัติต่อราชนีของพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรกับงัวควายเลยคนพวกนี้ก็เลยคิดจะชิงตัวราชนีของพวกเขากลับมาแล้วแต่ละคนก็จะมีหน้ากากประจำตัวของตัวเองและส่วนที่นี้ก็คือเมืองมหิทธาตีผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่ากัตตาปาซึ่งเขาก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาตาวุธของเมืองนี้แล้ววันนี้ก็ได้มีพ่อค้าดาบมาหากัตตาปาเพื่อเสนอขายอาวุธให้พ่อค้าโฆษณาว่าอาวุธตัวนี้ได้แร่เหล็กมาจากเมืองลุดเนลแล้วถูกหลอมที่เตาเผาแห่งเทือกเขาโกลาจากนั้นก็ให้ช่างฝีมือดีของเปอร์เซียตีดาบให้และดาบเล่มนี้ก็มีทั้งความคมและความสมดุลที่เป็นเลิศเป็นไงวางแค่นี้ก็ยังไม่ตกกัตตาปาก็เลยขอลองดาบตัวนี้สักหน่อยหลังจากที่ได้ลองเวียงดาบมาสักพักหนึ่งเขาก็บอกกับพ่อค้าว่าดาบเล่มนี้ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เลยเพราะงั้นโอกาสหน้าค่อยมาซื้อขายกันใหม่แล้วกันพ่อค้าจากคาปูก็คิดว่านี่เป็นการดูถูกกันชัดๆเขาก็เลยจะขอดวลดาบกับกัตตาปาเพื่อพิสูจน์ว่าดาบที่เขามาขายเล่มนี้เป็นดาบที่ดีที่สุดแน่นอนว่ากัตตาปาก็จัดให้และหลังจากที่ได้ดวลดาบกันแล้วกัตตาปาก็ใช้ดาบของเขาตัดดาบของพ่อค้าอีกทีนึงมันเล่นสะดาแหว่งเลยแล้วกูจะเอาไปขายใครได้เนี่ยจากนั้นพ่อค้าก็ถูกใจในตัวกัตตาปามากเขาก็เลยอยากจะชวนกัตตาปามาสังสรรค์ด้วยกันสักหน่อยแต่กัตตาปาก็บอกว่าเขากินข้าวกับแขกของราชาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพียงแค่ทาสเท่านั้นพ่อค้าก็งงว่าทาสอะไรเป็นหัวหน้าหน่วยสัตตาวุธทั้งหมดก็เพราะว่าต้นตระกูลของเขาสาบานเอาไว้ว่าตระกูลของเขาจะรับใช้ราชวงศ์มหิทธาตีไปตลอดแล้วพอพ่อค้าได้ยินแบบนี้เขาก็คิดจะซื้อตัวกัตตาปามาเป็นพวกเพราะว่าทหารฝีมือดีแบบนี้หายากมากส่วนกัตตาปาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าตระกูลของเขาสาบานเอาไว้แล้วว่าจะรับใช้ราชวงศ์ตลอดไปและเขาก็ไม่คิดจะทรยศต่อคำสาบานของบรรพบุรุษแล้วพอเห็นกัตตาปาเป็นแบบนี้พ่อค้าก็ยิ่งชอบกัตตาปาทั้งเป็นคนเก่งแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่ามีอะไรให้เขาช่วยก็บอกมาได้เลยและส่วนทางด้านสิวะตอนนี้เขาก็แอบดำน้ำมาหาอวันติกาเพราะว่าตอนนี้อวันติกาเธอกำลังพักผ่อนอยู่ริมแม่น้ำและระหว่างที่เธอกำลังหลับอยู่สิวะก็แอบเขียนลวดลายของเธอเพื่อให้เธอดูสวยขึ้นจากนั้นหัวหน้าก็เรียกประชุมเขาก็บอกว่าเดือนหน้าจะมีจัดงานฉลองวันเกิดของราชามหิทธาตีแล้วชาวเมืองทั้งเมืองก็น่าจะยุ่งกับแค่งานนี้เพราะงั้นมันเป็นโอกาสดีมากที่จะชิงตัวราชินีกลับมาและคนที่ได้รับเลือกให้ทำงานนี้ก็คืออวันติการะหว่างที่หัวหน้ากำลังแต่งตั้งให้เธอจัดการเรื่องนี้หัวหน้าก็สังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้เธอเขียนลายบนตัวแล้วเหรอแล้วเรื่องที่เราสาบานไว้ว่าจะทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยราชินีกลับมาแต่ว่าตอนนี้อวันติการกลับมารักสวยรักงามซะงั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเลยใครเป็นคนเขียนให้ก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายหัวหน้าก็แต่งตั้งให้อวันติการเป็นคนจัดการเรื่องนี้และส่วนทางด้านเมืองมหิทธาตีด้วยความที่ต้องเตรียมงานวันเกิดให้ราชาพวกทหารทุกคนก็ต้องมาขูดรีดประชาชนทั้งขโมยเงินและขโมยทองของพวกเขาออกมาจนหมดบ้านถ้าชาวเมืองคนไหนไม่ยอมให้ก็ต้องโดนกระทืบหรือบางคนก็ต้องถูกจับมาเคี่ยนตีผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าบัลลาลาเป็นราชาของเมืองมหิทธาตีวันนี้เขาก็มีแผนว่าจะมาเล่นสนุกกับกระทิงป่าสักหน่อยและโดยความแข็งแกร่งของราชาเขาก็หยุดกระทิงเอาไว้ได้ซึ่งไม่ใช่แค่หยุดกระทิงเอาไว้ได้อย่างเดียวเขายังดันกระทิงกลับไปได้อี
กและสุดท้ายเขาก็คว่ำกระทิงตัวนี้ได้สำเร็จมึงเก่งแบบไอ้ที่เก่งเกินอ่ะแล้วพอราชาคิดว่าเขาปราบกระทิงได้สำเร็จลูกน้องของเขาทุกคนก็มาช่วยกันจับกระทิงแต่ว่าแรงทหารของแต่ละคนก็เอากระทิงตัวนี้ไม่อยู่จังหวะที่กระทิงกำลังวิ่งมาหาบาลาลากัตตาปาก็เข้ามาขวางกระทิงตัวนี้เอาไว้จนเขาโดนชนซะเองและส่วนบาลาลาที่เห็นว่ากระทิงตัวนี้ยังไม่ยอมแพ้เขาก็เลยกระโดดทุบหัวกระทิงซะไอคนที่เชียร์ก็สะใจเลยเกินโอ้โหเล่นซะกระทิงหัวทิ่มเลยจากนั้นบาลาลาก็เดินไปหากัตตาปาเขาก็รู้แหละว่ากัตตาปาเองก็ไม่ชอบขี้หน้าของเขาหรอกแล้วก็แถมยังอยากฆ่าเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่ากัตตาปาเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ภักดีมากกว่าใครๆกัตตาปาก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตมาช่วยเขาเพราะงั้นครั้งนี้เขาจะให้รางวัลกัตตาปาเป็นการตอบแทนแล้วสิ่งที่กัตตาปาอยากได้ก็คือเขาอยากให้ราชาช่วยปล่อยตัวราชินีเทวาเสนาทีเพราะว่าเธอเองก็ถูกขังมาตั้ง25ปีได้เลยงั้นเองก็ไปฆ่านางเพื่อปลดปล่อยเทวาเสนาซะเพราะการปลดปล่อยอย่างเดียวที่ทำได้ก็คือความตายเท่านั้นแน่นอนว่ากัตตาปาเขาก็ไม่กล้าทำและส่วนที่จัตุรัสกลางเมืองที่นี่ก็คือคุกที่ขังเทวาเสนาเอาไว้เธอก็จะถูกเรียกตัวออกมาทุกวันเพื่อให้ราชาด่าเล่นแล้วก็ดูถูกอันที่จริงบรรลาเขาก็เคยคิดจะแต่งงานกับเทวาเสนามาก่อนแต่ว่าเทวาเสนาดันไปเลือกบาฮูบาลีแล้วตอนนี้บาฮูบาลีสามีของเจ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะสุดท้ายก็ไม่มีใครมาช่วยแกได้เลยแล้วแถมชาวเมืองตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อของบาฮูบาลีเพราะงั้นคงไม่มีใครมาช่วยเทวาเสนาได้อีกแล้วเธอก็ต้องทรมานอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตจนกว่าจะตายแต่ว่าเทวาเสนาเธอก็ไม่ได้คิดแบบนั้นต่อให้บาฮูบาลีสามีของเธอจะตายไปแล้วก็จริงแต่ว่าลูกชายของเธอต้องมีชีวิตอยู่แน่ทุกวันเธอก็เลยเอาแต่สะสมกิ่งไม้เพื่อรอว่าสักวันนึงลูกชายของเธอจะกลับมาที่นี่และลูกชายของเธอเนี่ยแหละที่จะเป็นคนฆ่าบาลาลาและส่วนกิ่งไม้ที่เธอสะสมเอาไว้พวกนี้มันก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาศพของบาลาลาและระหว่างที่แม่กำลังมีความหวังอยู่ศิวะที่ไม่รู้ว่ามีใครบางคนกำลังร้อยเขากลับไปช่วยตอนนี้เขาก็เอาแต่จะล่อหญิงอย่างเดียวเลยเอาเวนดิกาตอนนี้เธอก็คิดว่าต้องมีใครบางคนแอบมาเขียนมือของเธอแน่ๆเธอก็เลยให้เพื่อนเป็นตัวล่อเอาไว้จากนั้นเธอก็ซุ่มรอยิงอยู่บนต้นไม้แล้วเธอก็ไม่รู้เลยว่าศิวะอยู่บนหัวของเธอแค่นิดเดียวเองนี่ถ้ามึงหันซ้ายไปนิดนึงนี่เจอกันแล้วนะเนี่ยทีนี้ศิวะเขาก็ปล่อยงูให้เป็นตัวล่อเอาไว้จากนั้นเขาก็แอบเขียนลายบนตัวของอวันติกาอีกครั้งนึงและส่วนเธอก็ไม่รู้เลยเพราะว่ามัวแต่สนใจงูอยู่พอรอไปสักพักนึงก็เห็นแล้วว่าไม่มีใครโผล่มาทั้งสองคนก็เลยกล่าวว่าจะกลับบ้านดีกว่าแต่เพื่อนของเธอก็บอกว่ามีใครมาเขียนบนไหล่ของเธอเนี่ยอวันติกาก็มองไปบนต้นไม้แต่ว่าก็ไม่เจอใครแต่ว่าเธอก็เห็นรอยเท้าที่อยู่ด้านล่างแล้วพอสะกดรอยตามรอยเท้ามาเรื่อยๆเธอก็ได้เจอกับศิวะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่อวันติกาก็ถามศิวะว่านี่นายเป็นใครแล้วมาที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขามาจากหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างน้ำตกเนี่ยแล้วก็ปีนน้ำตกขึ้นมาที่นี่เพื่อมาหาเธอเลยอวันติกาก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนปีนน้ำตกอันนั้นได้หรอกศิวะก็บอกว่าเขาไงที่ปีนได้และที่เขามาที่นี่ก็เพื่อมาเจอกับเธอโดยเฉพาะเพราะว่าเราสองคนต้องได้กันแน่นอนเป็นเรื่องแล้วพูดแบบนี้อวันติกาเธอก็เลยเอามีดไล่ฟันศิวะระหว่างที่ไล่ฟันกันไปศิวะก็ถอดเสื้อผ้าของเธอไปด้วยทั้งจับอาบน้ำทั้งจับทาปากใหม่แล้วก็จับเธอแต่งตัวให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นพออวันติกาได้เห็นเงาของตัวเองที่อยู่ในน้ำเธอก็เพิ่งรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเธอเองก็สวยขนาดนี้จากนั้นศิวะก็เอาหน้ากากมาให้เธอดูหน้ากากอันนี้ก็เป็นของอวันติกาเธอบอกว่าเธอทำหายไปที่น้ำตกแล้วเธอก็เชื่อแล้วว่าศิวะปีนขึ้นมาจากน้ำตกเพื่อมาหาเธอจริงๆและด้วยความประทับใจทั้งสองคนก็จัดการโซโล่กันให้เรียบร้อยและหลังจากที่เรียบร้อยทุกอย่างอวันติกาเธอก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งก็คือการพาตัวราชินีเทวาเสนากลับมาเธอก็เลยเอาดอกไม้ที่ออกฤทธิ์เป็นยาสลบมาให้ศิวะดมแล้วก็บุกไปที่เมืองมหิทาตีคนเดียวแต่ระหว่างที่กำลังเดินทางก็โดนทหารเฝ้ายามแถวนั้นจับเอาไว้ได้พอพวกมันจะฆ่าอวันติกาทิ้งโชคดีที่ศิวะมาช่วยได้ทันอ่ะหลบก่อนที่รักเดี๋ยวที่เหลือพี่เคลียร์เองและระหว่างที่ศิวะสู้ไปเรื่อยๆมันก็มีทหารคนหนึ่งจำได้ว่าการต่อสู้แบบนี้มันมีไม่กี่คนที่ทำได้เขาก็เลยเอ่ยชื่อบาฮูบาลีออกมาศิวะก็งงว่าใครว่าบาฮูบาลีเนี่ยแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนดีกว่าตีนมาอื้อเลยจากนั้นศิวะก็พาอวันติกาหนีมาเรื่อยๆส่วนพวกทหารของมหิทาตีก็ไล่ตามมาไม่เลิกทีนี้ศิวะก็เลยใช้แรงของตัวเองเพื่อผลักหินก้อนใหญ่ลงมาจากนั้นหิมะที่อยู่แถวนั้นก็เริ่มถล่มแล้วก็พัดพวกทหารให้ตกลงไปด้านล่างแต่ว่าก็ไม่ใช่หิมะที่อยู่แถวนี้อย่างเดียวที่ถล่มหิมะด้านบนภูเขาเองก็ถล่มลงมาเหมือนกันเอาไงดีวะเนี่ยวิ่งไปก็คงไม่รอดเขาก็เลยใช้แรงลอกเปลือกไม้ออกมาเพื่อทำเป็นบอร์ดจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งเปลือกไม้อันนี้เพื่อหนีจากหิมะถล่มและแถมเสือกหนีรอดด้วยศิวะก็บังคับเปลือกไม้ให้ลอยข้ามปีกภูเขาหนึ่งจนหิมะที่ไล่ตามมาตามไม่ทันเก่งจัดแต่ละอย่างมึงเก่งจริงแล้วหลังจากที่ทั้งคู่หนีจากทหารแล้วก็หิมะได้สำเร็จศิวะก็บอกว่าให้อวันติการรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการเองถ้าเกิดว่าสิ่งที่อวันติการต้องการคือการที่ไปช่วยผู้หญิงที่ชื่อเทวาเสนาถ้าต้องการแค่นั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวเขาจัดการให้ทีนี้ศิวะก็ขี่ม้าตรงไปที่เมืองทันทีไอ้เหี้ยที่มึงขี่ม้าใช่ม้าเว้ยแล้วพอใกล้ถึงกำแพงเมืองศิวะก็โดดลงน้ำแล้วก็แอบปีนกำแพงขึ้นมาจากนั้นเขาก็ลักลอบ
เข้ามาในเมืองได้สำเร็จโอ้โหแต่ละอย่างที่มึงทำทำไมมึงเก่งขนาดนี้วะเอาจริงเรื่องนี้จบภายใน5นาทียังได้เลยเนี่ยแค่บอกว่าแม่มันถูกจับอยู่ข้างในไปช่วยแม่มึงด้วยแค่นั้นอะจบละแล้วพอสิวะเข้ามาในเมืองเทวาเสนาก็สัมผัสได้อีกว่าลูกชายของเธอกลับมาที่นี่ตระกูลบาฮูบาลีได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งและส่วนทางด้านชาวเมืองตอนนี้ที่กำลังเตรียมงานฉลองวันเกิดให้กับราชาพวกทาสที่ใช้แรงงานก็ต้องช่วยกันล่างลูกปั้นทองคำตัวนี้ขึ้นมาและลูกปั้นทองคำตัวนี้ก็คือลูกปั้นทองคำของบันลาลาและระหว่างที่ทาสทุกคนกำลังช่วยกันล่างลูกปั้นทองคำขึ้นมามันก็มีทาสคนหนึ่งเกิดหมดแรงทำให้ทาสทุกคนเสียหลักไปด้วยจากนั้นคนที่อยู่จุดอื่นๆก็เริ่มล่ากันไม่ไหวแล้วตอนที่ลูกปั้นทองคำกำลังล้มไปทับคนสิวะที่ปลอมตัวเข้ามาก็มาช่วยดึงเชือกเอาไว้แล้วทางด้านพวกทาสที่เพิ่งล้มไปเมื่อกี้สิวะก็ช่วยดึงพวกเขากลับมาเหมือนกันแล้วพอทาสพวกนี้ได้เห็นหน้าของสิวะพวกเขาก็บอกว่าบาฮูบาลีกลับมาที่นี่แล้วพอทาสทุกคนได้ยินชื่อบาฮูบาลีพวกเขาก็พร้อมใจกันพูดชื่อของบาฮูบาลีไม่หยุดนอกจากพวกทาสที่ตะโกนชื่อของบาฮูบาลีชาวเมืองเองก็พูดชื่อนี้เหมือนกันและหลังจากที่ทุกคนตะโกนชื่อนี้ไม่หยุดเทวาเสนาเธอก็หันไปมองหน้าบัลลาลาเธอบอกแล้วใช่ไหมว่าลูกชายของเธอต้องกลับมาที่นี่บัลลาลาเองก็รู้สึกได้ว่ากษัตริย์คนเดียวที่อยู่เหนือเขาก็คือมาฮูบาลีและส่วนทางด้านชาก้าที่เป็นห่วงสิวะตอนนี้เธอก็มาขอร้องให้คนในหมู่บ้านช่วยดึงหินเพื่อเปิดทางให้หน่อยเพราะว่าเธออยากจะไปตามสิวะกลับมาทางด้านราชวงศ์เองตอนนี้ก็สงสัยว่าทำไมพวกทาสพวกนี้อยู่ๆถึงพูดชื่อบาฮูบาลีขึ้นมาหรือว่าบาฮูบาลีจะกลับมาที่นี่แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าบาฮูบาลีตายไปตั้งนานแล้วและส่วนทางด้านสิวะที่แอบเข้ามาในวังตอนนี้เขาก็ปลอมตัวเป็นทหารแล้วก็เดินเนียมไปกับทหารคนอื่นจากนั้นทหารพวกนี้ก็มาเข้าพบบัลลาลาราชาก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนเอ่ยชื่อบาฮูบาลีเป็นคนแรกถ้าใครตอบไม่ได้ก็จะตัดลิ้นของทหารทุกคนจากนั้นสิวะก็เลยบอกว่าเขาเองนี่แหละที่เห็นบาฮูบาลีมาที่นี่จากนั้นสิวะก็ทำให้ที่นี่ไฟไหม้และเขาก็รีบหนีออกมาจากวังบัลลาลาเขาก็รู้สึกได้ว่าเขาเคยเห็นตาแบบนี้มาก่อนเขาก็เลยสั่งให้ทหารทุกคนไปจับตัวผู้ชายคนนั้นมาทางด้านเทวาเสนาที่เห็นว่าวังกำลังวุ่นวายเธอก็คิดว่าต้องเป็นฝีมือของลูกชายเธอแน่และส่วนสิวะที่วิ่งมาทางคุกที่ขังเทวาเสนาไว้เขาก็ต้องจัดการกับทหารที่ตามมาก่อนแล้วพอสิวะจัดการทหารที่ตามมาได้ทุกคนเขาก็ดาบของทหารที่อยู่แถวนั้นมาตัดโซ่ของเทวาเสนาจากนั้นก็รีบพาเธอหนีขึ้นรถม้าแต่ว่าทางที่หนีก็ถูกปิดด้วยฟางที่ถูกเผาเอาไว้แน่นอนว่าถ้าพระเอกอินเดียขี่ม้าเฮียอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่ทั้งนั้นประเทศนี้เขาใช้ม้าพันอะไรวะเนี่ยแล้วพอสิวะหนีมาจากเขตของวังได้ทหารที่อยู่แถวนั้นก็เตรียมกับดักรอสิวะเอาไว้พอสิวะขับรถม้ามาถึงตรงนี้เขาก็โดนต้นไม้ดีดจนตกมาจากรถม้าต้นไม้พันอะไรวะอ่อนดีจังเลยแล้วพอสิวะฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงเขาก็เห็นว่าเทวาเสนากำลังถูกทรมานอยู่แต่สิวะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันตอนที่เขาเห็นเทวาเสนาถูกทรมานเขาก็โกรธแบบที่ไม่เคยโกรธใครมาก่อนแล้วพอทหารจะเข้ามาลุ้มก็ไม่มีใครเอาสิวะลงสักคนจะมากี่คนก็โดนเขาซัดล่วงทุกคนหรือขนาดใช้ดาบสิวะก็หักดาบด้วยมือเปล่าลูกชายของบัลลาลาก็ถึงกับงงไอ้นี่มันทำได้ไงวะมึงหักดาบด้วยมือเปล่าเนี่ยนะและระหว่างที่สิวะกำลังจะฆ่าลูกชายของบัลลาลากัตตาปาก็มาช่วยเอาไว้พอดีแต่ว่าขนาด2ลุ่มหนึ่งก็ยังเอาสิวะไม่ลงแล้วตอนนี้อวันติกาเธอก็พากองทัพของเธอมาช่วยสิวะอีกแรงหนึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าราชินีของพวกเขาเทวาเสนาอยู่ที่นี่พวกอวันติกาก็เลยต้องเข้าไปช่วยสู้แล้วทางด้านแม่บุญธรรมของสิวะกับชาวบ้านที่เพิ่งเดินขึ้นมาถึงด้านบนตอนนี้ทุกคนก็กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็มีแต่คนไล่ฆ่ากันเต็มไปหมดและแถมสิวะลูกชายของเธอก็มาสู้อยู่ที่นี่ด้วยแล้วทางด้านสิวะที่กำลังสู้กับกัตตาปาทั้งสองคนก็กำลังมาแย่งดาบที่อยู่บนหลังม้ากัตตาปาก็ได้ไปแค่ปอกและส่วนสิวะก็ได้ดาบไปแล้วจากนั้นสิวะที่ขโมยดาบมาได้เขาก็เอาดาบเล่มนี้ไปตัดหัวลูกชายของบัลลาลาทีนี้กัตตาปาก็เลยเรียกหอกมาที่มือและเขาก็จะไปสู้กับสิวะอีกรอบด้วยความที่ตอนนี้ฝนตกโคลนที่เปื้อนหน้าของสิวะมันก็ถูกล้างออกจนหมดกัตตาปาเขาก็จำได้ใบหน้าแบบนี้คือลูกชายของบาฮูบาลีใครวะบาฮูบาลีกูได้ยิน 2-3 รอบแล้วเนี่ยแล้วพอกัตตาปาเอ่ยชื่อของบาฮูบาลีขึ้นมาทั้งชาวบ้านทั้งพวกอวันติกาก็ทำความเคารพสิวะทางด้านกัตตาปาเขาก็เอาเท้าของสิวะมาเหยียบหัวของเขาเพราะว่าตอนเด็กสิวะเองก็เคยเหยียบหัวของเขามาแล้วครั้งหนึ่งและหลังจากที่การสู้รบครั้งนี้จบลงสิวะก็ถามกัตตาปาว่าตกลงว่าเขาเป็นใครกันแน่ทำไมทุกคนถึงมองเขาเหมือนว่าเขาเป็นกษัตริย์ของทุกคนอย่างนั้นและส่วนผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นทั้งๆที่เราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเขาก็โกรธมากตอนที่เห็นเธอถูกทำร้ายกัตตาปาก็บอกว่าคุณคือลูกชายของบาฮูบาลีอดีตราชาของเมืองมหิทธาตีและส่วนผู้หญิงคนนั้นเธอก็มีชื่อว่าเทวาเสนาเป็นเมียของบาฮูบาลีแล้วก็เป็นแม่ของท่านแล้วเธอก็รอคอยให้สิวะมาช่วยเธอตลอด25ปีและเรื่องทั้งหมดมันต้องย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนตอนนั้นปู่ของสิวะก็เป็นคนสร้างเมืองมหิทธาตีขึ้นมาแล้วหลังจากที่ปู่ของสิวะที่เป็นราชาตายไปมันก็ต้องมีการแต่งตั้งราชาองค์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นบิดจาราที่เป็นพี่ชายของราชาองค์เก่าเขาก็ไม่กล้าขึ้นครองราชแทนเพราะว่าตัวของเขาเองมีความพิการมาตั้งแต่กำเน
นิดซึ่งในตอนนั้นก็มีหลายฝ่ายที่อยากเป็นราชาของเมืองมหิทาตีส่วนผู้หญิงที่อุ้มเด็กทารกคนนี้มีชื่อว่าเสวากามีเธอก็เป็นภรรยาของบิจาราซึ่งเด็กที่เธออุ้มอยู่มีชื่อว่าบัลลาลาบัลลาลาก็เป็นลูกชายของเสวากามีแล้วก็บิจาราแล้วในตอนนั้นบาฮูบาลีที่เป็นลูกชายของราชาองค์เก่าก็ได้เกิดขึ้นมาพอดีแล้วหลังจากที่บาฮูบาลีเกิดมาแม่ของเขาก็เสียชีวิตทันทีแล้วหลังจากที่เสวากามีได้อุ้มบาฮูบาลีเธอก็รู้สึกได้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากเสวากามีก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รอบรู้ในทุกๆเรื่องทำให้เธอถูกแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแล้วก็รอวันที่ราชาองค์ใหม่จะขึ้นครองราชได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเสวากามีเธอก็ต้องจัดการกับพวกกบฏให้หมดไปซะก่อนและคนที่จัดการเรื่องนี้ก็คือกัตตาปาหลังจากที่จัดการพวกกบฏเสร็จปิจาราที่เป็นน้องชายของกษัตริย์องค์เก่าเขาก็หวังไว้ว่าเขาอยากให้ลูกชายของเขาบัลลาลาได้เป็นราชาองค์ต่อไปแต่ว่าเสวากามีเมียของเขาไม่ได้คิดแบบนั้นถึงแม้ว่าเธอเองจะอยากให้ลูกชายของเธอได้ขึ้นของราชแต่ว่าเมืองมหิทาตีต้องการราชาที่ดีและมีความสามารถในการปกครองเพราะว่าบาฮูบาลีเด็กทารกที่เกิดมาเขาก็มีสิทธิ์ในบัลลังก์เหมือนกันเธอก็เลยตัดสินใจว่าจะให้บัลลาลาแล้วก็บาฮูบาลีแข่งกันว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นราชาของเมืองมหิทาตีมากที่สุดซึ่งราชาที่เหมาะสมกับเมืองมหิทาตีต้องมีทั้งความกล้าความสามารถและก็รักประชาชนไม่น้อยกว่าสิ่งใดหลังจากนั้นบัลลาลาแล้วก็บาฮูบาลีทั้งสองคนก็ถูกเลี้ยงมาด้วยกันทั้งคู่ก็เรียนหนังสือด้วยกันฝึกวิชาด้วยกันแต่ว่าบาฮูบาลีเป็นคนที่มีจิตใจดีกว่าบัลลาลาเขาก็มีความนอบน้อมกว่ามีความอดทนกว่าแล้วก็ไม่ถือตนว่าตัวเองเป็นเชื้อสายของกษัตริย์บาฮูบาลีเขาก็ยังมากินข้าวกับทาสทุกคนได้และเมื่อบาฮูบาลีโตขึ้นความสามารถในการต่อสู้เขาก็ไม่แพ้ใครเลยยิงธนูมาขนาดนี้พี่แกงใช้ดาบปัดหมดอ่ะและส่วนบัลลาลาเองก็แข็งแกร่งไม่แพ้บาฮูบาลีเลยแต่บาฮูบาลีก็มั่นใจว่าเขานี่แหละที่จะได้เป็นราชาและถึงเวลานั้นบัลลาลาจะเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดของเขาซึ่งเสวากามีก็เห็นว่าทั้งคู่เองก็มีความสามารถและพละกำลังในการต่อสู้ไม่แพ้กันเลยแถมความฉลาดกับความรอบรู้ก็ไม่ต่างกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งคนใกล้ตัวของเสวากามีเกิดทรยศขึ้นมาเขาก็แอบเข้าไปขโมยข้อมูลของกองทัพมาทั้งหมดพอเสวากามีรู้เรื่องนี้เธอก็เลยส่งบาฮูบาลีกับบัลลาลาไปจัดการเรื่องนี้แล้วพอไล่ตามคนทรยศมาทันคนทรยศก็คิดว่าเขาคงไม่รอดเขาก็เลยจะโดดหน้าผาเพื่อฆ่าตัวตายบาฮูบาลีก็โยนเชือกให้บัลลาลาจับเอาไว้จากนั้นเขาก็โดดไปคว้าตัวคนทรยศมาแต่ว่าบัลลาลามันก็กล่าวว่าจะปล่อยให้บาฮูบาลีตายเขาก็เลยไม่ได้ถือเชือกเอาไว้ในมือเลยแต่ว่าเชือกเส้นนี้มันก็ดันไปติดอยู่ในซอกหินอีกบาฮูบาลีก็เลยไม่ได้ตกลงไปข้างล่างบัลลาลาก็คิดว่ามึงจะดวงดีอะไรขนาดนี้เขาก็เลยจะใช้มีดไปตัดเชือกให้มันขาดแต่เขาก็เห็นว่ากัตตาปากับทหารคนอื่นตามมาที่นี่ทันพอดีเขาก็เลยต้องทำเป็นดึงเชือกเพื่อช่วยบาฮูบาลีขึ้นมาและจากที่ได้สอบสวนคนทรยศทำให้รู้ว่าข้อมูลทางการทหารถูกส่งไปให้กาลาเกยะเป็นเผ่าคนเถื่อนที่มีกำลังลบมากกว่ามหิทาตีถึง4เท่าและหลังจากที่พวกมันได้ข้อมูลพวกมันก็เตรียมจะบุกมาที่นี่ทางด้านมหิทาตีเองพวกเขาก็ต้องเตรียมรับมือกับพวกคนเถื่อนแน่นอนว่าพวกคนเถื่อนรู้ข้อมูลทั้งหมดของมหิทาตีบาฮูบาลีเขาก็เลยเสนอว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ตีศูนย์ในการจัดการพวกมันแล้วกลยุทธ์ตีศูนย์ก็เป็นกลยุทธ์ลับที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนทุกคนก็ตกใจว่าจะเอาจริงเหรอแล้วมันจะได้ผลเหรอเพราะว่าทางเราเองก็ไม่เคยใช้กลยุทธ์นี้ในการลบจริงมาก่อนแต่ว่าเสวากามีก็เห็นด้วยกับบาฮูบาลีเธอก็สั่งให้กัตตาปาเป็นคนเฝ้าตรงกลางเอาไว้และส่วนองค์ชายทั้งสองคนก็ให้นำทหารไปเท่าๆกันจากนั้นก็บุกไปทางซ้ายกับทางขวาบิจาราก็เลยเสนอขึ้นมาอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นโอกาสดีเลยที่องค์ชายทั้งสองคนจะถูกตัดสินว่าใครจะเหมาะในการขึ้นครองราชมากกว่ากันบิจาราก็เลยเสนอว่าคนที่จะได้เป็นราชาของมหิทาตีคนต่อไปก็คือคนที่ตัดหัวของผู้นำฝั่งนั้นได้แต่ว่าทั้งหมดก็เป็นแผนของบิจาราเพราะบิจาราคือคนที่ดูแลอาวุธทั้งหมดและส่วนอาวุธที่บาฮูบาลีได้ไปอย่างเดียวก็คือเครื่องยิงหินบาฮูบาลีก็คิดว่าแค่นั้นก็พอไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วพอถึงวันออกรบจริงบัลลาลาเขาก็ต้องบวงสรวงเทพเจ้าด้วยเรื่องของสัตว์ก่อนแล้วพอถึงตอนที่บาฮูบาลีต้องบวงสรวงบ้างเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกเพราะว่านี่เป็นสงครามของเราจะให้สัตว์ที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้มาเดือดร้อนได้ไงเพราะงั้นเลือดที่ใช้บวงสรวงก็ต้องเป็นเลือดของเขาเองแล้วพอเป็นแบบนี้ทหารทุกคนก็ยิ่งส่งเสียงเชียร์บาฮูบาลีแล้วก่อนที่จะเริ่มตีกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาเจรจากันก่อนทางมหิทาตีก็บอกว่าให้กลับไปดีกว่าแล้วทางเราจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและส่วนราชาคนเถื่อนเขาก็ได้ยินมาว่าเสวากามีให้สัญญากับลูกชายทั้งสองคนว่าถ้าเกิดว่ามีโอรสคนใดตัดหัวของเขาได้โอรสคนนั้นก็จะได้ขึ้นเป็นราชาแต่ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าโอรสทั้งสองคนได้เขาจะมีลูกกับเสวากามีและจะขึ้นเป็นราชาแทนพูดแบบนี้ก็ถือว่าดูถูกกันมากเสวากามีก็เลยสั่งองค์ชายทั้งสองคนว่าให้จับตัวราชาของมันมาเป็นๆแล้วค่อยทรมานต่อให้ต้องตัดแขนตัดขาของมันก็ต้องเอาตัวมันมาให้ได้และหลังจากที่เตรียมขบวนรบเสร็จราชาของคนเถื่อนก็สั่งให้ทุกคนบุกเข้าไปฝั่งของบัลลาลาก็รับมือได้ง่ายๆเพราะว่าฝั่งของเขามีทั้งเครื่องยิงธนูแล้วก็พลธนูคนเถื่อนที่บุกมาฝั่งน
นี้ก็ตายไปหลายคนและส่วนฝั่งของบาฮูบาลีที่มีแต่เครื่องยิงหินแต่พอยิงออกไปก็ไม่มีทหารฝั่งนั้นตายเลยสักคนปิจาราก็คิดว่าบาฮูบาลีน่าจะตายแน่มีแค่เครื่องยิงหินจะไปฆ่าพวกมันหมดได้ไงแต่ว่าหินที่บาฮูบาลียิงไปเมื่อกี้เป็นแค่การกะระยะเท่านั้นแล้วพอทหารของคนเถื่อนใกล้เข้ามาในระยะยิงเรื่อยๆบาฮูบาลีก็สั่งให้ยิงหินที่มีผ้าผูกติดเอาไว้แล้วผ้าผืนนี้มันก็ชุ่มไปด้วยน้ำมันแล้วพอผ้าที่ถูกยิงออกมาคุมทหารของคนเถื่อนบาฮูบาลีก็ยิงธนูไฟซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผ้าผืนเดียวที่ถูกยิงออกมาบาฮูบาลีก็ยิงผ้าซ้ำไปอีกหลายผืนพวกคนเถื่อนก็เห็นแล้วว่าซ้ายก็ไฟขวาก็ธนูพวกเขาก็เลยตัดสินใจบุกไปตรงกลางดีกว่าแต่พอบุกเข้ามาตรงกลางก็ต้องเจอกับป้อมปราการเหล็กและด้วยความที่ทหารคนเถื่อนมีมากกว่าสุดท้ายทั้งมาลาลาแล้วก็บาฮูบาลีก็ต้องมาสู้กับพวกมันอยู่ดีแล้วพอสู้กับพวกคนเถื่อนไปได้สักพักหนึ่งกัตตาปาก็ส่งสัญญาณให้กับองค์ชายทั้งสองคนว่าให้เริ่มใช้กลยุทธ์ตีศูนย์ได้เลยกลยุทธ์นี้ก็คือให้มาลาลาแล้วก็บาฮูบาลีอ้อมไปจัดการกับราชาอีกฝั่งหนึ่งแต่อาวุธของบาฮูบาลีมันก็มีแค่หอก2อันและส่วนมาลาลาที่มีอาวุธโกงกว่าเขาก็ใช้เครื่องตัดหญ้าบุกเข้าไปในฝั่งคนเถื่อนแล้วพอทั้งสองคนบุกจนมาถึงตัวของราชาราชาก็สั่งให้เอาตัวประกันออกมาและตัวประกันที่ราชาคนเถื่อนจับไว้ก็คือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้แต่ว่ามาลาลามันก็ไม่สนใจชาวบ้านเลยมันก็ขี่เครื่องตัดหญ้าบุกเข้าไปเหมือนเดิมและส่วนบาฮูบาลีตอนนี้เขาคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงดีเขาก็เลยสั่งให้ทหารปาลูกตุ้มใส่ชาวบ้านแล้วพอชาวบ้านล้มลงเขาก็สั่งให้คนยิงธนูใส่พวกคนเถื่อนจากนั้นเขาก็ขี่ม้าไปสู้กับพวกมันและส่วนพวกชาวบ้านก็ถูกช่วยเอาไว้ได้ทางด้านคนเถื่อนที่พยายามบุกเข้ามาข้างในยังไงก็บุกเข้ามาไม่ได้พวกคนเถื่อนก็เลยหยุดโจมตีก่อนจากนั้นก็ใช้ท่อนซูมกระแทกเข้าไปที่กำแพงแล้วพอกำแพงแตกออกมาทหารของฝั่งมหิทาตีก็เริ่มเสียขบวนแล้วพวกคนเถื่อนก็เอาธงของตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จทหารของมหิทาตีก็เริ่มเสียขวัญเพราะว่ากองทัพของตัวเองเริ่มเสียขบวนพวกทหารส่วนใหญ่ก็ต้องถอยหนีออกมาก่อนมาฮูบาลีก็เห็นว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มกลัวเขาก็เลยพูดปลุกใจทหารทุกคนใหม่ถ้าเกิดว่าเราหนีตอนนี้แล้วปล่อยพวกมันเข้ามาพวกมันก็จะบุกมาฆ่าลูกเมียของเราแล้วก็ยึดเมืองของเราและสุดท้ายพวกเราก็จะตายอยู่ดีเพราะงั้นเขาก็เลยบอกให้ทุกคนตามเข้ามาแล้วก็ตายไปพร้อมกันทางด้านมาลาลาก็เห็นว่าบาฮูบาลีเริ่มบุกอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยสั่งให้คนรีบขับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็รีบบุกเข้าไปข้างในซะทางด้านบาฮูบาลีเองก็มีระบบตัดหญ้าเหมือนกันแต่ว่าของพี่แกเป็นระบบแมนนวลใช้แบบตัดมือเอาแล้วตอนนี้บาลาลาก็มาถึงตัวของราชาคนเถื่อนก่อนเขาก็ใช้กระบองฟาดไปที่หัวช้างจนราชาคนเถื่อนตกลงมาแต่ว่าบาลาลาเขาก็ยังสู้ราชาคนเถื่อนไม่ได้ฉะนั้นบาฮูบาลีก็มาสู้แทนไอ้คู่นี้ต่อยกันนี่ไม่ใช่มนุษย์ละราชาคนเถื่อนก็เคว้งคนใส่บาฮูบาลีหวังว่าจะให้ทับบาฮูบาลีจนตายส่วนบาฮูบาลีด้วยความที่แรงเยอะมากเขาก็ระเบิดพลังออกมาใครก็ได้บอกทีกูดูหนังเรื่องอะไรอยู่เด้อสุดท้ายราชาคนเถื่อนเขาก็สู้บาฮูบาลีไม่ได้แล้วพอทหารเห็นแล้วว่าราชาคนเถื่อนถูกพาตัวไปพวกคนเถื่อนก็เริ่มถอยทัพออกไปหมดแล้วในตอนที่บาฮูบาลีกำลังจะฆ่าราชาคนเถื่อนเขาก็โดนบรรลาลามาฆ่าตัดหน้างงกันทั้งกองทัพมัวแต่ง้างดาบอยู่นั่นแหละไม่ฟันสักทีแล้วพอหลังจากที่คนเถื่อนแพ้สงครามครั้งนี้มิจาราก็คิดว่าลูกชายของเขาต้องได้เป็นราชาแน่นอนแต่ว่าชาวเมืองกับทหารทุกคนก็ไม่มีใครดีใจด้วยเลยและส่วนเสวาคามีเธอก็ขอประกาศว่าเธอจะให้บรรลาลาเป็นแม่ทัพสูงสุดของมหิทาตีและส่วนบาฮูบาลีเขาจะได้เป็นกษัตริย์ของมหิทาตีมิจาราก็ถามว่าตอนแรกเหม็นพูดอย่างนี้เลยในบอกว่าใครที่ฆ่าราชาคนเถื่อนได้จะได้เป็นกษัตริย์เสวากามีเธอก็บอกว่าในตอนที่ทำสงครามกันอยู่มัลลาลาก็เอาแต่มุ่งเป้าว่าจะจัดการศัตรูให้ได้และส่วนบาฮูบาลีเขากลับที่จะเลือกช่วยคนของเขาก่อนนั่นคือความแตกต่างระหว่างทหารกับกษัตริย์ถ้าเกิดว่าใครฆ่าศัตรูได้100คนคนนั้นก็จะกลายเป็นทหารที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าใครช่วยเหลือคนได้แม้แต่แค่คนเดียวคนคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าและจากนั้นทั้งทหารทุกคนแล้วก็ประชาชนก็เรียกชื่อของบาฮูบาลีและนี่ก็คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์อย่างบาฮูบาลีและกลับมาที่ปัจจุบันสีวะเขาก็คือลูกชายของกษัตริย์คนนั้นแต่ว่าตอนนี้บาฮูบาลีก็ได้จากพวกเราไปแล้วสีวะก็สงสัยว่าขนาดศัตรูที่เก่งกาจยังฆ่าบาฮูบาลีไม่ได้เลยแล้วใครจะเป็นคนฆ่านักรบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้กัตตาปาบอกว่าคนที่ฆ่าบาฮูบาลีไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าคือเขาเองย้อนกลับไปตอนที่เมืองมหิทาตีทำสงครามชนะพวกคนเถื่อนและหลังจากที่สงครามจบบาฮูบาลีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นราชาของเมืองมหิทาตีและชาวเมืองทุกคนก็เฝ้ารอในวันที่จะแต่งตั้งบาฮูบาลีให้เป็นราชาอย่างเป็นทางการและเมืองมหิทาตีจะมีวันหนึ่งที่เรียกว่าวันฉลองล้างเหล่าอธรรมซึ่ง26ปีจะมีจัดขึ้นแค่ครั้งเดียวและตามธรรมเนียมมารดาของราชวงศ์ต้องเดินทางไปด้วยเท้าเปล่าเพื่อเดินทางไปที่วิหารของพระศิวะและระยะทางจากเมืองเดินทางไปถึงวิหารของพระศิวะก็ประมาณ30โยชน์หรือประมาณ480กิโลเมตรและจุดสำคัญของพิธีครั้งนี้ก็คือห้ามเดินสะดุดอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะถึงวิหารของพระศิวะถ้าเกิดว่าเดินสะดุดอะไรสักก้าวนึงพิธีกรรมครั้งนี้จะถือว่าไม่เป็นมงคลและระหว่างที่ใกล้ถึงวิหารของพระศิวะอยู่ๆม
ันก็มีช้างตัวนึงตกมันชาวเมืองก็เลยพากันวิ่งหนีก่อนเสวากามีก็เลยสั่งให้กัตตาปาไปดูแลชาวเมืองซะทุกคนตอนนี้ก็พากันหนีหมดแต่ว่าเสวากามีก็ยังไม่หยุดเดินแล้วตอนที่ช้างตกมันกำลังพุ่งมาหาเธอบาฮูบาลีก็ลากรถมาชนช้างตัวนี้ทำให้เสวากามีไม่ต้องเผชิญหน้ากับช้างแถมยังเดินไปที่วิหารของพระศิวะได้ต่อและส่วนช้างตกมันตัวนี้พอได้เจอกับบาฮูบาลีมันก็ต้องยอมจากนั้นพิธีป่ามาลายก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นชาวเมืองทุกคนก็ดีใจที่บาฮูบาลีจะได้เป็นราชาของพวกเขาส่วนบิจาราเขาก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เลยเพราะเขาคิดว่าคนที่เหมาะสมเป็นราชาก็คือบรรลาลาเขาก็ถามลูกชายว่าไม่คิดอยากจะฆ่าแม่ตัวเองมั่งเหรอทุกคนที่ได้ยินก็อึ้งกันหมดถ้าเกิดว่าบิจาราคิดจะทำเรื่องนี้จริงเขาก็คือกบฏบรรลาก็มีความคิดนี้อยู่แวบหนึ่งแต่เขาคิดว่าพ่อเขาสงสัยจะเมามากงั้นเลิกแดกเหล้าดีกว่าพ่อจากนั้นกัตตาปาเขาก็มาที่นี่เขาก็มาแจ้งว่าอีกไม่นานจะมีพิธีราชาพิเศษให้บาฮูบาลีและบาฮูบาลีจะได้ขึ้นเป็นราชาของที่นี่อย่างเป็นทางการปิจารายิ่งฟังเขาก็ยิ่งโมโหคราวที่แล้วก็ทีหนึ่งละเพราะว่าน้องชายของเขาได้เป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้แล้วพอมาถึงครั้งนี้อีกแทนที่จะเป็นลูกชายของเขาที่ได้เป็นราชาสุดท้ายลูกชายของน้องชายของเขาก็ได้เป็นราชาอีกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตระกูลของเขาถึงจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นราชามั่งเลยหรือไงรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพราะเขาพิการตั้งแต่แรกปิจาราก็เลยโชว์กำลังของตัวเองให้ดูเขาก็ต่อยซะเสาพังเลยเขาก็ได้แต่คิดว่าทำไมถึงไม่มีใครห้ามกูเลยไอสัตว์มือกูแดงหมดแล้วเนี่ยกัตตาปาก็ตอบให้ว่าทำไมท่านถึงไม่ได้เป็นกษัตริย์เพราะว่าท่านพิการทางสมองไงโอ้โหพูดอย่างนี้ของขึ้นกันทั้งแก๊งนี่เป็นแค่ทาสกล้าด่าราชวงศ์ได้ไงเนี่ยเอาไงดีนายท่านเชื่อดแม่งเลยไหมกัตตาปาก็ขอโทษด้วยที่พูดแบบนี้แต่คนที่สมองปกติคงไม่คิดจะฆ่าเมียตัวเองหรอกอุ้ยตกใจวางดาบเลยกูและส่วนทางด้านเสวากามีตอนนี้เธอก็กำลังคัดเลือกว่าที่ราชินีให้กับบาฮูบาลีอยู่แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครถูกใจเธอเลยสักคนและก่อนที่จะใกล้ถึงวันพิธีราชาพิเศษเสวากามีก็สั่งให้บาฮูบาลีไปเยี่ยมชมราษฎรหน่อยบาฮูบาลีจะได้เข้าใจปัญหาของราษฎรมากขึ้นเขาก็เลยต้องเดินทางไปกับกัตตาปาเพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งสองคนก็เดินทางจนมาถึงหมู่บ้านที่นี่ทั้งคู่ก็เห็นว่าคนพวกนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาเว้แล้วอยู่ๆมันก็มีโจรป่าบุกมาที่หมู่บ้านนี้จากนั้นคนพวกนี้ก็ออกมาสู้กับโจรป่าบาฮูบาลีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่เขารู้แค่ว่าเธอทั้งสวยแล้วก็เก่งและผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเทวาเสนาบาฮูบาลีก็ไม่อยากขัดการต่อสู้ของเธอและเขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นใครและเขาก็คิดว่าพวกโจรที่เหลือมันน่าจะซ่อนตัวอยู่อีกเขาก็เลยชวนกัตตาปาไปจัดการไอ้โจรพวกนี้ดีกว่าบาฮูบาลีตอนนี้สู้ไปก็เอาแต่คิดถึงหน้าผู้หญิงไปส่วนกัตตาปาที่โดนลุมอยู่นี่มึงสนใจกูมั่งปะเนี่ยแล้วพอหลังจากที่จัดการไอ้พวกโจรที่อยู่ในป่าจนหมดทั้งสองคนก็เดินเนียนมากับชาวบ้านความจริงแล้วเทวาเสนาเธอก็คือลูกสาวของเจ้าเมืองกุนตาราและผู้ชายที่อยู่ข้างๆเธอก็คือคนที่น่าจะเป็นว่าที่คู่หมั้นของเธอแล้วพอเทวาเสนาได้เห็นตัวบาฮูบาลีเธอก็ถามว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่มาสู้กับพวกโจรเอาแต่หลบอยู่หลังของผู้หญิงทำไมอ้าวยืนขึ้นเลยพูดงี้กัตตาปาบอกว่าใจเย็นก่อนเจ้าชายนี่เราปลอมตัวเป็นชาวบ้านอยู่กัตตาปาก็เลยโกหกว่าผู้ชายคนนี้คือหลานของเขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยฉลาดแล้วก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยเราสองคนก็เลยโดนไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะงั้นอยากให้ฟาบาช่วยสอนให้มันมีงานทำหน่อยมันจะได้ทำอะไรกับเขาเป็นบ้างเทวาเสนาก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าดูจากตัวของผู้ชายคนนี้เขามีรูปร่างกำยำน่าจะพอฝึกให้เป็นองครักษ์ของวังได้โดยความที่ว่าที่คู่มั่นเขาอยากอวดไงว่าเก่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาสอนไอ้สองคนนี้ให้เองอุ้ยดีจังเลยขอบคุณครับจากนั้นทั้งบาฮูบาลีแล้วก็กัตตาปาทั้งสองคนก็ต้องเดินทางมาที่เมืองกุนตาราพอมาถึงที่เมืองเทวาเสนาเธอก็เอาแต่ฝึกการต่อสู้ตอนนี้เธอก็อยากยิงธนูให้ได้สองดอกพร้อมกันและส่วนวาลามาว่าที่คู่มั่นของเทวาเสนาทุกวันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากอวดว่าตัวเองเก่งอย่างเดียวเพราะเขาหวังว่าจะได้แต่งงานกับเทวาเสนารอบนี้เขาทำเป็นสอนบาฮูบาลีว่าไอ้กลมๆมีด้ามแบบนี้เขาเรียกว่าคาถาพอบาฮูบาลีจะจับเดี๋ยวก่อนเองยกไม่ไหวหรอกและส่วนอันนี้เราเรียกว่าหอกอย่าจับอันตรายไอ้สัตว์สองอันแล้วกูยังไม่ได้จับเลยเนี่ยและส่วนอันนี้เขาเรียกว่าดาบเดี๋ยวเขาจะสอนใช้ดาบเองนี่เองสองคนเดินตามกูมาเลยส่วนวิธีใช้ดาบก็ไม่มีอะไรมากง้างดาบประมาณนี้แล้วก็ฟันลงไปเลยบาฮูบาลีก็แกล้งเป็นลองฟันดูมั่งพอฟันแล้วไม้ไม่ขาดเขาก็บอกอุ้ยทำไมฟันดาบยากจังเลยเทวาเสนาที่ยืนดูอยู่เธอก็ขำเป็นผู้ชายตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ว่าไม่มีแรงเลยเธอก็เลยจะเดินเข้าวังดีกว่าแล้วจังหวะที่วลามากำลังสอนบาฮูบาลีจับดาบเขาก็เอาแต่มองตามเทวาเสนาแล้วก็ดันเผลอออกแรงมากไปหน่อยทำให้ท่อนไม้ผ่าครึ่งไปเลยวลามาก็ตกใจนี่กูเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยกัตตาปาก็กลัวความแตกเขาก็เลยรีบเข้ามาชมไม่น่าเชื่อเลยฟาบาท่านนี่เก่งเหลือเชื่อเลยเทวาเสนาที่เดินเข้าวังไปเมื่อกี้ก็รีบวิ่งออกมาดูเธอก็สงสัยว่าไอ้นี่เนี่ยนะที่เป็นคนผ่าท่อนไม้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วในคืนนั้นด้วยความคาใจวลามาก็ลองมาฟัน
ดาบดูฟันเท่าไหร่ท่อนไม้ก็ไม่เห็นขาดครึ่งเลยรู้ว่าดาบมันทื่อไปแล้วแล้วเทวาเสนาเธอก็เดินมาหาวรมาวรมาก็รีบเอาดาบกับท่อนไม้ไปซ่อนก่อนเทวาเสนาเธอขอดูโชว์แบบเมื่อเช้าอีกรอบนึงช่วยผ่าท่อนไม้ขาดครึ่งให้ดูทีได้ไหมเป็นเรื่องแล้วกูอ๋อพอดีว่าดึกแล้วจะหาท่อนไม้ที่ไหนได้อ๋อเจอแล้วอยู่ตรงนั้นไงโอ้โหโชคดีจังเจอท่อนไม้แต่ว่าไม่มีดาบเนี่ยสิอ๋ออยู่ตรงนี้ไงฝ่าบาทตาดีกันเหลือเกินนะพวกมึงวรมาก็เอาไงดีวะโชก็โชว์ไว้กัตตาปาก็เดินมากับบาฮูบาลีพอดีเขาก็บอกว่าตามกฎของนักรบเราจะมาแสดงฝีมือกันตอนกลางคืนไม่ได้นะมันถือว่าเป็นลางไม่ดีวรมาก็เห็นด้วยเลยเออใช่จริงงั้นก็ขอเลิกโชว์แค่นี้แหละเทวาเสนาเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นพรุ่งนี้ไปล่าหมูป่าด้วยกันหน่อยชาวบ้านบอกมาว่าหมูป่าบุกเข้ามาในไร่ทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วเธอก็อยากให้บาฮูบาลีไปกับเราด้วยจะได้รู้ว่าคนอย่างนี้มีประโยชน์ไหมแล้วพอตอนเช้าทุกคนก็ออกไปล่าหมูป่าเทวาเสนาเธอก็หาหมูป่าเจอแล้วเธอกล่าวว่าจะยิงธนูใส่หมูป่าตัวนี้บาฮูบาลีเขาก็บอกว่าให้วรมายิงหมูป่าตัวนี้ด้วยดิแต่พอถึงเวลาจริงๆวรมาก็ไม่กล้ายิงธนูเขาก็ทำได้แค่หลับตาอย่างเดียวและด้วยความที่รถมันสะดุดท่อนไม้บาฮูบาลีก็เลยใช้โอกาสนี้จับคันธนูของวรมาแล้วพอลูกธนูถูกปล่อยออกมาเทวาเสนาเองก็ยิงลูกธนูมาเหมือนกันแต่ว่าลูกธนูที่ฆ่าหมูป่าตัวนี้ได้ดันเป็นลูกธนูของวรมางงเลยนี่กูยิงโดนได้ไงเนี่ยเทวาเสนาก็งงเหมือนกันไอ้นี่หรือว่ามันเก่งจริงจากนั้นหมูป่าหลายตัวที่อยู่แถวนี้ก็โดนวรมายิงหมดแล้วความจริงแล้วตอนที่วรมายิงก็หลับตาทุกครั้งเลยและคนที่มาช่วยปรับทางธนูให้ตรงก็คือบาฮูบาลีแต่วรมาก็ดันคิดว่าทั้งหมดคือฝีมือของเขาเองแล้วพอหลังจากฆ่าหมูป่าจนหมดเทวาเสนาก็ไม่เชื่อว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของวรมาเธอก็ดึงมือของบาฮูบาลีมาดูและจากที่ได้เห็นมือของบาฮูบาลีเธอก็คิดว่ามือแบบนี้ต้องเป็นมือของนักรบแน่นอนและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าบาฮูบาลีไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยเทวาเสนาก็เลยให้เขามาสู้กับมัวกระทิงแต่บาฮูบาลีเขาก็ไม่ยอมสู้และเขาก็ปล่อยให้ตัวเองโดนชนและส่วนทางด้านเมืองมหิทาตีตอนนี้วิจาราเขาก็เพิ่งรู้ว่าบาฮูบาลีปลอมตัวไปอยู่ที่เมืองกุนตาลาลูกน้องที่รายงานข่าวก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะบาฮูบาลีกำลังหลงรักเจ้าหญิงของเมืองนี้อยู่แล้วพอบาลาลาได้เห็นภาพวาดของเทวาเสนาดูเหมือนว่าเขาก็จะชอบเทวาเสนาเหมือนกันและเขาก็ตั้งใจว่าจะเอาเทวาเสนามาเป็นเมียให้ได้และเพื่อให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นบาลาลาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเสวากามีว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วพอเสวากามีได้เห็นรูปวาดของเทวาเสนาเธอก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะมากที่จะมาเป็นเมียของบาลาลาและในเมื่อบาลาลายอมเสียสละบัลลังก์ของตัวเองเธอขอสัญญาเลยว่าเธอจะให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียของลูกเธอให้ได้ซึ่งเสวากามีเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้บาฮูบาลีกำลังจีบเธออยู่เสวากามีก็เลยจัดเรื่องขอแต่งงานให้เรียบร้อยทั้งส่งเงินทองเป็นของกำนันไปให้รวมทั้งมีดของนักรบเพื่อเป็นการสื่อว่าเราจะผูกสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับเมืองกุนตาลาจากนั้นขบวนแห่ของเมืองมหิทาตีพวกเขาก็ส่งของกำนันทั้งเงินทองทั้งหมดไปที่เมืองกุนตาลากัตตาปาที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาก็เข้าใจว่าเป็นสินสอดมาสู่ขอให้บาฮูบาลีแน่เลยเขาก็คิดว่าเสวากามีคงจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเทวาเสนาแล้วคงมาสู่ขอให้บาฮูบาลีแต่ว่าเทวาเสนาก็ปฏิเสธเพราะว่าคนที่จะมาแต่งงานกับเธอกับแอบอยู่แค่ใต้ผ้าถุงแม่แล้วก็ทำได้แค่ส่งเงินทองมาให้เขาหวังว่าพวกเราจะดีใจที่จะได้เงินพวกนี้แล้วพอเสวากามีรู้เรื่องนี้การปฏิเสธแบบนี้และการตอบกลับแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดูหมิ่นเธอมากเธอก็เลยสั่งให้เตรียมกำลังรบให้พร้อมแล้วก็ฆ่าคนในเมืองนั้นให้หมดปิจาราก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนเขาเพิ่งได้ยินมาว่าบาฮูบาลีกำลังเดินทางไปที่นั่นพอดีเมืองเล็กๆแค่นั้นส่งแค่บาฮูบาลีไปก็พอไม่ต้องถึงขนาดใช้กองกำลังทหารทั้งหมดไปโจมตีหรอกแค่ส่งบาฮูบาลีไปจัดการแล้วก็จับเทวาเสนาเป็นเชลยก็พอเสวากามีเธอก็เห็นด้วยแล้วก็ส่งคนไปแจ้งเรื่องนี้ให้บาฮูบาลีรู้ซะและส่วนทางด้านบาฮูบาลีเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่กำลังจะเกิดสงครามขึ้นแล้วพอเดินออกมาก็ดันมาเจอกับวรมาพอดีบาฮูบาลีก็พยายามบอกว่ากำลังจะมีสงครามเกิดขึ้นวรมาก็ไม่พอใจที่เดี๋ยวนี้บาฮูบาลีกล้าขึ้นเสียงกับเขาก็เลยถีบบาฮูบาลีไปทีหนึ่งถีบไปแค่ทีเดียวเองมองซะน่ากลัวเลยจากนั้นบาฮูบาลีก็หยิบรถม้าที่อยู่แถวนั้นมาเหวี่ยงใส่พวกกลุ่มโจรเพราะว่าตอนนี้พวกกลุ่มโจรก็เริ่มบุกเข้ามาในวังโอเคกูเชื่อแล้วว่าจะมีเรื่องทั้งกัตตาปากับบาฮูบาลีทั้งสองคนก็มารับมือกับกลุ่มโจรก่อนแล้วก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะมากันกี่ร้อยคนก็เอาเขาไม่ลงและส่วนวรมาแทนที่จะออกไปสู้ตอนนี้เขาก็แอบอยู่กับผู้หญิงพวกนี้และกลุ่มโจรมันก็กำลังจะบุกเข้ามาที่นี่บาฮูบาลีก็บอกว่าให้สู้ซะไม่งั้นทุกคนจะตายอยู่ที่นี่กันหมดบาฮูบาลีก็เชื่อว่าวรมาทำได้แน่นอนและเขาก็ให้ดาบวรมามาเล่มหนึ่งมึงเชื่อว่ากูทำได้แต่กูยังไม่เชื่อตัวเองเลยแล้วดาบที่มึงให้ก็อันแค่นี้แล้วแทนที่จะช่วยสู้กันสักหน่อยมึงโดดหนีไปนู่นแล้วและส่วนพวกโจรที่พังประตูเข้ามาได้วรมาก็โดนไปก่อนเลยคนแรกแต่พอเขาเห็นผู้หญิงที่กำลังจะถูกฉุดไปอยู่ๆพี่แกก็เก่งขึ้นมาส
ถ้าอย่างนั้นและส่วนทางด้านเทวาเสนาที่กำลังเดินมาสู้ด้วยเธอก็เจอพวกกองโจรที่บุกเข้ามาจนถึงตรงนี้แต่ว่าพวกมันก็มีเยอะเกินไปเทวาเสนาเองก็ยิงธนูได้แค่ทีละดอกแล้วอยู่ๆมันก็มีลูกธนูยิงมาจากด้านหลังของเธอและคนที่มาช่วยเธอก็คือบาฮูบาลีเขาก็มาสอนเทวาเสนาว่าวิธีการยิงลูกธนูพร้อมกันสามลูกต้องทำยังไงพอยิงไปแล้วทั้งสองคนนี้ก็ยิงกันไม่หยุดเลยและลูกธนูที่พวกเองพกมาด้วยกูจำได้ว่ามันมีแค่นิดเดียวนะและส่วนโจรนี่มากันเกือบร้อยคนเลยนะแต่ว่าสองคนนี้ก็ช่วยกันยิงจนโจรตายหมดอ่ะท่ายิงแต่ละท่ามึงไปฝึกกันมาจากไหนเนี่ยแล้วพอฆ่าโจรที่มาตรงนี้จนหมดเทวาเสนาก็อยากรู้ว่าตรงลงเองเป็นใครกันแน่บาฮูบาลีก็บอกว่าให้ตามมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งกัตตาปากับบาฮูบาลีทั้งสองคนก็ช่วยกันวางแผนลบทั้งหมดแล้วพอพวกกลุ่มโจรบุกเข้ามาเรื่อยๆบาฮูบาลีก็ส่งสัญญาณไปหากัตตาปาและสิ่งที่กัตตาปาออกมาช่วยลบครั้งนี้ก็คือควายติดไฟบาฮูบาลีก็สังเกตว่าแถวนี้มีเขื่อนกั้นน้ำอยู่แล้วไอ้ฉากนี้ด้วยความเก่งของพี่แกกูไม่รู้จะพากยังไงเลยสุดท้ายบาฮูบาลีก็ไปถึงประตูเขื่อนสำเร็จแล้วเขาก็ใช้เชือกผูกกับประตูเขื่อนจากนั้นก็ให้พวกควายลากไม้กั้นเขื่อนออกมาพอเขื่อนแตกพวกโจรก็ถูกน้ำซัดออกไปจนหมดพอพวกโจรถูกกวาดล้างจนหมดนั่นไงมาแล้วพระเอกกูขี่ท่อนไม้มาเลยมึงก็ไม่บอกกูว่ามึงเก่งขนาดนี้กูจะได้ไม่ถีบมึงเจ้าเมืองก็อยากรู้เลยว่าทั้งสองคนนี้เป็นใครกัตตาปาก็บอกว่าเราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่บังเอิญว่าผู้ชายคนนี้เขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งในแคว้นนี้ผู้หญิงคนนั้นก็คือเทวาเสนาส่วนราชาก็ยินดีและที่จะยกลูกสาวให้บาฮูบาลีจากนั้นบาฮูบาลีก็ได้รับสารที่เสวากามีส่งมาให้ในสารนี้ก็เขียนไว้ว่าให้จับตัวเทวาเสนามาเป็นเชลยเทวาเสนาก็เลยคิดว่าบาฮูบาลีก็คือไส้ศึกนี่เองด้วยความโกรธเธอก็เลยเอาคบเพลิงมาฟาดบาฮูบาลีจากนั้นเสื้อของเขาที่ถูกไฟไหม้ก็เปิดเผยเกราะออกมากูก็ไม่เคยเจอนะเสื้อใครไหม้แล้วเป็นแบบเนี้ยแล้วพอทุกคนรู้ว่าบาฮูบาลีก็คือโอรสของเมืองมหิทาตีและเป็นคนที่ปราบเผ่าคนเถื่อนอาราเกยัสได้ทุกคนก็เลยทำความเคารพบาฮูบาลีกันหมดและเขาก็บอกว่าทั้งหมดมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเทวาเสนาไม่ได้ตั้งใจจะหมิ่นเกียรติของเสวากามีเลยบาฮูบาลีก็บอกว่าให้เทวาเสนามากับเขาในฐานะเชลยเถอะและเขาขอสาบานเลยว่าจะดูแลอย่างดีจากนั้นบาฮูบาลีก็พาเทวาเสนามาที่เมืองมหิทาตีแล้วพอเทวาเสนาได้เจอกับเสวากามีเธอก็ต้องขอโทษด้วยในความบวชดีของเธอก่อนหน้านี้เสวากามีเธอก็ไม่ได้โกรธเธอก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผู้หญิงเหมือนกันเสวากามีก็คิดว่าเหมาะดีที่เธอจะได้แต่งงานกับบาลาลาเทวะเทวาเสนาบอกว่าเธอไม่ได้อยากแต่งกับบาลาลาสักหน่อยคนที่เธออยากแต่งงานด้วยก็คือบาฮูบาลีวิจาระก็ขอขึ้นเลยพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวก่อนพ่อนั่งก่อนและส่วนด้านแม่ผัวกับลูกสะใภ้ตอนนี้ก็ตีกันใหญ่เลยเสวากามีก็เลยสั่งให้ทหารจับผู้หญิงคนนี้คุกเข่าลงซะบาฮูบาลีก็เข้ามาขวางเอาไว้กูจะพูดสักหน่อยลูกกูห้ามอีกแล้วบาฮูบาลีเขาก็บอกว่าสิ่งที่แม่ทำเป็นเรื่องที่ผิดตั้งแต่ที่บาฮูบาลีเกิดมาเสวากามีก็ไม่เคยเห็นบาฮูบาลีเถียงเธอเลยสักคำอะไปเลยพ่อได้คิวแล้วบิจาราก็ใส่ไฟยับเลยทีนี้เสวากามีเธอก็มีทางให้เลือก2ทางระหว่างบาฮูบาลีได้ขึ้นเป็นราชาของที่นี่หรือว่าจะเลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้บาฮูบาลีก็ให้คำสาบานกับเทวาเสนาไว้แล้วพองั้นเขาเลือกที่จะแต่งงานกับเทวาเสนาได้เลยเสวากามีก็เลยยกบัลลังก์ให้กับบรรลาเทวะแหมเข้าแผนเป๊ะเลยแล้วพอถึงวันราชาพิเศษบาฮูบาลีเขาก็เป็นคนเดินนำขบวนเองแล้วพอตอนที่บรรลาประกาศว่าตัวเองได้เป็นกษัตริย์ชาวเมืองที่อยู่ที่นี่ทุกคนก็ไม่มีใครดีใจเลยแต่พอบาฮูบาลีประกาศว่าตัวเองคือผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพชาวบ้านทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์จนพื้นดินเริ่มสะเทือนบัลลังก์ของบรรลาเทวะก็เริ่มสั่นเขาก็รู้แล้วว่าราชาตัวจริงที่ทุกคนยอมรับก็คือบาฮูบาลีแล้วพอหลังจากพิธีจบมิจลาก็บอกว่าสั่งประหารบาฮูบาลีไปเลยก็จบบรรลาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เสวากามียังมีอำนาจเด็ดขาดอยู่และส่วนทางด้านบาฮูบาลีที่แต่งงานกับเทวาเสนามาได้สักพักหนึ่งตอนนี้ลูกของทั้งสองคนก็ใกล้จะคลอดเต็มทีทั้งบาฮูบาลีกับเทวาเสนาทั้งสองคนพ่อก็เสียชีวิตแล้วทั้งคู่และการที่เด็กจะเกิดมาและเพื่อให้เป็นมงคลตามประเพณีมันก็ต้องให้ปู่อุ้มเป็นคนแรกทั้งสองคนก็เลยคิดว่าจะให้กัตตาปาเป็นปู่ของเด็กคนนี้กัตตาปาก็สึงใจมากทั้งที่เขาเป็นแค่ทาสแท้ๆแต่ทั้งสองคนกลับให้ความสำคัญกับเขาขนาดนี้และเนื่องจากวันใกล้คลอดแต่ละคนก็มีของขวัญมาให้มาลาลาเองก็มีของขวัญมาให้เหมือนกันเขาคิดว่าบาฮูบาลีควรได้อยู่กับครอบครัวมากกว่านี้เพราะงั้นเขาจะปลดบาฮูบาลีจากการเป็นแม่ทัพเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่สุขสบายกับครอบครัวบาฮูบาลีเขาขาดอะไรไม่ได้เทวาเสนาเธอก็ไม่เข้าใจธรรมเนียมของที่นี่เลยขนาดเกิดเรื่องแบบนี้เสวากามียังอยู่เฉยอยู่อีกโอ้โหเดือดเลยลูกสะใภ้แซะขนาดนี้และเนื่องจากบาฮูบาลีไม่มีของขวัญอะไรให้เธอเทวาเสนาก็เลยขอว่าบาฮูบาลีต้องเป็นราชาของมหิทาตีให้ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่เธอที่ต้องการอย่างเดียวแต่ว่าประชาชนทุกคนก็ต้องการเหมือนกันทุกคนก็ไม่มีใครพอใจเลยสักคนที่เทวาเส
นาพูดแบบนี้และคนที่ขึ้นตำแหน่งเป็นแม่ทัพสูงสุดก็คือปาตีลูกน้องของบัลลาราเทวะพอเทวะเสนาจะเดินขึ้นไปที่วังเขาก็แกล้งไม่ให้ผ่านทางนี้แล้วก็บอกให้เธอเดินไปอีกทางนึงและระหว่างที่แต่ละคนกำลังเดินขึ้นไปปาตีมันก็ลวนลามผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านแล้วพอถึงคิวของเทวะเสนาเธอก็เลยหยิบมีดมาฟันจนนิ้วมือของปาตีขาดหมดเลยและเนื่องจากเทวะเสนาทำร้ายแม่ทัพสูงสุดของเมืองเธอก็ต้องถูกนำตัวมาลงโทษและส่วนบาฮูวาลีที่รู้เรื่องเขาก็เดินมาที่นี่เขาก็ถามเทวะเสนาว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เธอกำลังต่อแถวขึ้นไปที่ราชวังปาตีแม่ทัพสูงสุดเขาก็มาลวนลามผู้หญิงทุกคนรวมกระทั่งตัวเธอเองด้วยเธอก็เลยใช้มีดของมันตัดนิ้วมันเองบาฮูวาลีบอกว่าผิดและที่ทำแบบนี้เพราะว่าคนที่ลวนลามเหมียวเขามันต้องโดนตัดคอเท่านั้นเรียบร้อยแม่ทัพสูงสุดกูไม่ถึงวันคอขาดซะละแน่นอนว่าการที่บาฮูวาลีตัดสินโทษเองเป็นเรื่องที่ผิดเซวากามีก็เลยสั่งลงโทษทั้งสองคนให้ถูกเนรเทศออกไปจากเมืองและพอชาวเมืองทุกคนรู้เรื่องนี้ชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยเพราะว่าคนที่เหมือนเทพอย่างบาฮูบาลีได้มาอยู่ที่เดียวกับพวกเราแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าและหลังจากที่บาฮูบาลีถูกขับออกมาจากวังเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาทั่วไปและเขาก็ใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจากที่ต้องมานั่งทุบหินกันทีละก้อนบาฮูบาลีก็สร้างเครื่องทุบหินขึ้นมาเพื่อผ่อนแรงของชาวบ้านและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่บาฮูบาลีก็ยิ่งกลายเป็นที่รักของชาวบ้านและส่วนมัลลาที่ต่อให้ได้เป็นราชาเขาก็ไม่พอใจที่บาฮูบาลียังเป็นที่รักของชาวบ้านเหมือนเดิมวลามาก็สังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีท่าทางแปลกๆแล้วแถมในมือของมันยังถือมีดมาด้วยแต่ด้วยความที่ตอนนี้คนเยอะจัดผู้ชายคนนี้เขาก็เลยต้องถอยกลับมาก่อนวลามาที่สังเกตเห็นความผิดปกติเขาก็เลยตามผู้ชายคนนี้ไปและเขาก็ได้รู้ว่าคนที่ส่งผู้ชายคนนี้มาก็คือมัลลามันก็ไม่ได้ต้องการจะฆ่าบาฮูบาลีอย่างเดียวแต่มันต้องการฆ่าทั้งเมียแล้วก็ลูกเขาด้วยมิจาราก็ถามว่านี่จะฆ่าบาฮูบาลีจริงๆเหรอลูกแย่งบัลลังก์ของเขาไปไม่พอยังจะมาฆ่าเขาอีกมัลลาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นถ้าใครมาขวางทางเขาเขาจะฆ่ามันให้หมดส่วนพ่อเองก็ไม่เว้นแล้วพอหลังจากที่บัลลาออกไปจากที่นี่วลามาก็เดินเข้าไปคุยกับบิจาราก็บอกว่าเขาหยุดลูกชายของเขาไม่ได้เลยเขาก็คิดว่าตอนนี้มีเพียงแค่อย่างเดียวที่จะหยุดบัลลาได้ก็คือตอนนี้ต้องมีคนมาฆ่าบัลลาซะและเขาก็คิดว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือวลามาด้วยความที่วลามาอยากช่วยบาฮูบาลีเพื่อนของเขาก็เลยจะยอมรับข้อเสนอเรื่องนี้และคนที่นำทางเข้ามาในวังก็คือบิจาราแต่พอเขาจะมาฆ่าวลามาทั้งหมดมันก็เป็นกับดักที่บิจาราวางเอาไว้บิจาราก็อยากให้ดูเหมือนว่าบาฮูบาลีส่งคนมาฆ่าราชาทีนี้เสวากามีก็จะได้ออกคำสั่งให้ฆ่าบาฮูบาลีได้สักทีและส่วนวลามาเขาก็ทำอะไรไม่ได้และเขาก็โดนฆ่าอยู่ที่นี่แล้วพอเสวากามีรู้เรื่องนี้เธอก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าบาฮูบาลีจะส่งคนมาฆ่าราชาถ้าเกิดว่าเธอสั่งให้ประหารบาฮูบาลียังไงเมืองนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแน่ๆและสุดท้ายก็จะเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นและในเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้บาฮูบาลียังไงก็ต้องรับโทษตายอยู่ดีและเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นการที่จะฆ่าบาฮูบาลีต้องไม่เกี่ยวกับราชวงศ์เสวากามีก็เลยสั่งให้กัตตาปาไปฆ่าบาฮูบาลีแต่เขาก็บอกเลยว่าเขาทำไม่ได้เพราะงั้นก็ให้ตัดหัวของเขายังดีกว่าเธอก็เลยบอกว่าถ้ากัตตาปาไม่ทำเดี๋ยวเธอจะเป็นคนทำเรื่องนี้เองสุดท้ายกัตตาปาก็ต้องยอมเพื่อราชวงศ์จากนั้นทางราชวงศ์ก็ปล่อยข่าวว่ากัตตาปาก่อการกบฏและถูกขับไล่ออกจากเมืองแล้วพอบาฮูบาลีรู้เรื่องนี้เขาก็รีบไปช่วยพอมาถึงก็เห็นว่ากัตตาปากำลังจะถูกเผาเลยส่วนพวกทหารพอเห็นบาฮูบาลีมาที่นี่ทุกคนก็พากันหนีกันหมดแล้วพอหลังจากที่เขาช่วยกัตตาปาออกมาได้อยู่บาฮูบาลีก็โดนซุ่มโจมตีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกนี้เป็นใครเขารู้แต่ว่าตอนนี้ต้องพากัตตาปามาซ่อนตัวก่อนกัตตาปาก็บอกว่าให้เขาหนีไปดีกว่าบาฮูบาลีก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าถ้ากัตตาปาอยู่ข้างเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรกัตตาปาเด็ดขาดจากนั้นบาฮูบาลีก็ออกไปสู้กับกลุ่มโจรและส่วนกัตตาปาเองเขาก็มาช่วยสู้ด้วยแล้วพอจังหวะที่บาฮูบาลีเผลอกัตตาปาเขาก็เป็นคนฆ่าบาฮูบาลีและเขาก็ขอโทษด้วยที่เขาต้องทำแบบนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าราชองการของราชาและก่อนที่บาฮูบาลีจะตายเขาขอให้กัตตาปาช่วยดูแลเสวากามีแทนเขาทีแล้วหลังจากที่บาฮูบาลีตายบัลลาเองก็มาที่นี่เหมือนกันเขาก็มาระบายความแค้นกับศพของบาฮูบาลีและเขาก็สะใจจริงๆที่หลอกให้เสวากามีออกคำสั่งประหารบาฮูบาลีได้กัตตาปาก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับเสวากามีทั้งหม
นมันก็เป็นแผนของบาลาลาที่หลอกใช้ท่านแล้วแถมเขายังบอกอีกว่าวาระสุดท้ายของบาฮูบาลีเขาก็ยังเป็นห่วงเซวากามีเหมือนเดิมทั้งๆที่ท่านสั่งประหารเขาเองแท้ๆเซวากามีก็ได้แต่คิดว่านี่เธอทำอะไรลงไปและส่วนเทวาเสนาเองเธอก็มาที่นี่เหมือนกันหลังจากที่เธอคลอดลูกเธอก็รีบตรงมาที่วังเลยเพราะเธอได้ข่าวว่าสามีของเธอถูกฆ่าและคนที่ออกคำสั่งนั้นก็คือเสวากามีเสวากามีเธอก็ทำได้แค่ขอโทษเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะชดใช้ความผิดครั้งนี้ยังไงและส่วนบาลาลากับบิจาราทั้งสองคนก็เสนอว่าให้ฆ่าเด็กคนนั้นทิ้งซะทีนี้จะได้ไม่มีทายาทของบาฮูบาลีเกิดมาอีกเสวากามีเธอก็เลยอุ้มเด็กคนนี้มาแล้วเธอก็ประกาศให้ชาวเมืองทุกคนรู้ว่าราชาคนต่อไปก็คือเด็กคนนี้และเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่ามหินทาบาฮูบาลีและชาวเมืองพวกเขาก็ยังมีความหวังขึ้นมาบ้างต่อให้บาฮูบาลีไม่ได้เป็นราชาของพวกเขาอย่างน้อยลูกชายของบาฮูบาลีก็อาจจะเป็นราชาของพวกเขาและในเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้บาลาลาเขาก็เลยจะก่อการกบฏเขาก็มีคำสั่งให้ทหารฆ่าเสวากามีทิ้งซะเสวากามีเธอก็พยายามพาเทวาเสนาไปด้วยแต่ว่าเทวาเสนาเธอเจ็บแผลจนลุกไม่ไหวเธอก็บอกว่าแค่ช่วยลูกชายของเธอเอาไว้ก็พอสักวันนึงลูกชายของเธอต้องกลับมาที่นี่แน่เสวากามีก็เลยพาเด็กหนีไปที่ทางลับแต่พอหนีออกมาจากนอกวังได้เขาก็โดนบาลาลายิงธนูปักเข้าที่หลังจนตกน้ำพอเป็นแบบนี้ใครเห็นก็ว่าตายแล้วหลังจากที่บาลาลาได้ขึ้นเป็นใหญ่ที่สุดในเมืองมหิทาตีตั้งแต่วันนั้นเขาก็จับเทวาเสนาขังเอาไว้กลางเมืองแล้วแถมยังไปเผาบ้านเกิดของเธอแต่สุดท้ายศิวะลูกชายของบาฮูบาลีเขาก็ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งตอนนี้ก็ผ่านมา25ปีแล้วพอศิวะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเขาก็คิดจะล้างแค้นให้กับแม่แล้วก็พ่อของเขารวมทั้งช่วยเหลือชาวเมืองให้กลับมาอยู่เป็นสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นเขาจะทำสงครามกับเมืองมหิทาตีและส่วนทางด้านที่ตัวเมืองลูกน้องของบาลาลาก็มาแจ้งข่าวว่าตอนนี้เทวาเสนากำลังรวบรวมคนมาทำสงครามกับเราและตอนนี้พวกมันกำลังเดินทางมาที่นี่บาลาลาเขาก็ลองส่องกล้องดูเขาก็เห็นว่าเทวาเสนาถือหัวของลูกชายเขามาด้วยแล้วแถมคนที่เดินอยู่ข้างหลังเธอหน้าของมันก็เหมือนกับบาฮูบาลีมากนี่ลูกพ่อนี่ลูกตกใจอะไรเนี่ยเขาก็ลองส่องกล้องดูมั่งแล้วพอเห็นหน้าศิวะเขาก็ตกใจเหมือนกันหน้าตาอย่างกับบาฮูบาลีเลยบาลาลาก็ออกคำสั่งให้ทหารทุกคนฆ่าพวกมันให้หมดแล้วพอสงครามเริ่มขึ้นศิวะเขาก็เป็นคนนำทัพในการทำสงครามครั้งนี้แล้วพอสู้กันได้สักพักหนึ่งแม่งมาแยกเครื่องตัดหญ้าบาลาลามันก็ไม่สนว่าใครขวางทางเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือว่าศัตรูเขาก็ฆ่าทุกคนและเป้าหมายของเขาก็คือจับตัวเทวาเสนากลับมาที่เมืองแล้วทหารที่เข้ามาสู้ก็ไม่มีใครสู้บาลาลาได้สักคนสุดท้ายเทวาเสนาก็โดนจับตัวกลับไปเหมือนเดิมศิวะก็เพิ่งเห็นว่าแม่ของเขาโดนจับตัวไปพอเขายิงธนูใส่บาลาลาเทวะแม่งดันจับธนูกูได้อีกไปทางเก่งซะแล้วมึงสุดท้ายศิวะก็ตามมาช่วยแม่ไม่ทันเพราะว่าประตูเมืองดันปิดซะก่อนแถมยังโดนบาลาลายิงธนูขวางทางเอาไว้อีกแต่เขาก็ยังคิดจะบุกเข้าไปข้างในอยู่ดีและส่วนบิจาราก็สั่งให้พลธนูยิงทุกคนให้ตายให้หมดพวกทหารก็เลยช่วยเอาร่มมาบังศิวะเอาไว้ตอนนี้ทุกคนก็ต้องถอยกลับมาก่อนกัตตาปาก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนศิวะก็ลองคิดแบบพ่อของท่านดูว่าจะสู้ในการรบครั้งนี้ยังไงเทวาเสนาเธอไม่ได้รอศิวะมา25ปีเพื่อที่จะได้เห็นศิวะตายแบบนี้สักหน่อยศิวะก็ลองคิดดูว่าเขาจะทำยังไงดีพอเห็นต้นไม้นี่กูนึกออกละเขาก็สั่งให้ทุกคนดึงต้นไม้ลงมาจากนั้นก็ให้ทหาร6คนจับมือกันไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็ให้ต้นไม้ดีพวกเขาเข้าไปในเมืองและระหว่างที่ทุกคนลอยอยู่บนอากาศแต่ละคนก็จับตัวรวมกันแล้วก็บุกเข้าไปโจมตีศัตรูแหมเก่งตั้งแต่รุ่นพ่อยันสู่รุ่นลูกแล้วพอทุกคนเห็นว่าวิธีนี้ได้ผลพวกทหารที่เหลือก็ค่อยๆตามกันมาและส่วนกัตตาปาที่กำลังสู้อยู่บิจาราก็ถามว่านี่แกกำลังทำอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าบรรพบุรุษของแกสาบานว่าจะปกป้องเมืองนี้เพราะงั้นเขาจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแค่กัตตาปาไปฆ่าเด็กคนนั้นก็จบกัตตาปาก็เลยตบหน้าไปทีนึงนี่กูพ่อราชาเนี่ยมึงตบกูเป็นลูกเลยเนี่ยจำได้ไหมว่า25ปีที่แล้วเสวากามีสั่งไว้ว่าอะไรเธอสั่งไว้ว่าให้มหินทาบาฮูบาลีเป็นราชาคนต่อไปแต่เขาดันคิดว่าศิวะตายไปแล้วซะอีกเขาก็เลยจำใจรับใช้ต่อไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้เขาจะทำเรื่องทั้งหมดให้มันถูกต้องกัตตาปากับศิวะก็เลยร่วมมือกันเปิดประตูเมืองอีกครั้งหนึ่งศิวะบอกว่าถ้าจะเปิดประตูเมืองเขาจำเป็นต้องใช้ค้อนกัตตาปาก็จัดให้นี่เอเวนเจอร์ภาค7ประเดี๋ยวเหี้ยแล้วพอศิวะได้ค้อนมาเขาก็ทุบโซ่ประตูเมืองจนขาดทหารที่เหลือที่อยู่ด้านนอกก็บุกเข้ามาข้างในได้จากนั้นศิวะเขาก็รีบมุ่งหน้าไปช่วยแม่ของเขาแล้วก่อนที่ศิวะจะมาสู้กับบาลาลาเทวาเสนาเธอก็จะเดินรอบวิหารพระศิวะครบ3รอบเพื่อเป็นการสักการะพระศิวะทำให้มาทุกตัวโดนกำจัดจนหมดส่วนศิวะเขาก็บอกว่าก่อนที่แม่จะเดินครบ3รอบเขาจะลากตัวบาลาลาเทวะมาอยู่ที่กองฟืนอันนี้และหลังจากนั้นพวกเราจะเผาให้มันเป็นขี้เถ้าแล้วเทวาเสนาเธอก็ต้องเดินโดยที่ห้ามมีอะไรมาขัดขวางเด็ดขาดเพราะงั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะไม่หยุดเดินและส่วนศิวะที่มาสู้กับบาลาลาพอมาถึงเขาก็พังไอ้เครื่องตัดหญ้านี่ก่อนเลยแล้วทั้งสองคนก็ปาหอกใส่กันจนหอกของทั้งคู่วิ่งมาช
นกันจนแหลกแล้วมันก็ยังไม่จบมัลลาลาก็เอาตะบองคู่ใจของเขามาสู้กับศิวะและส่วนศิวะเขาก็สู้ด้วยโล่กับตันอเมริกาถ้าใครเถียงว่าไม่ใช่โล่กับตันอเมริกามึงดูฉากนี้ไอสัตว์ฟาดสะพื้นแล้วแต่โล่ไม่เป็นอะไรสักนิดและส่วนบิจาราที่เห็นว่าเทวาเสนากำลังทำพิธีอยู่พามก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอทำสำเร็จจะไม่มีวันพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้เพราะงั้นต้องหาทางหยุดเธอเอาไว้พวกทหารก็เลยจุดไฟเผาสะพานเพื่อไม่ให้เทวาเสนาเดินรอบวิหารได้สำเร็จและส่วนพวกทหารก็พยายามบุกเข้ามาฆ่าเทวาเสนาทุกคนก็พยายามช่วยกันมาขัดขวางเอาไว้และส่วนเทวาเสนาเธอก็ต้องเดินต่อไปอย่างเดียวห้ามหยุดเดินเด็ดขาดทางหน้าศิวะที่กำลังสู้อยู่ทั้งสองคนก็ต่อยกันจนรูปปั้นทองคำของบาลาลาเทวะถล่มลงมาและหัวของรูปปั้นมันก็กระเด็นไปโดนสะพานพอดีเทวาเสนาก็เลยเหยียบรูปปั้นของบาลาลาเพื่อเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วทางหน้าศิวะเขาก็หยิบโซ่ที่ล่ามแม่ของเขาไว้ตลอด25ปีขึ้นมาเขาก็ใช้โซ่เส้นนี้เป็นตัวจัดการบาลาลาเทวะทั้งต่อยกระบองของบาลาลาแตกแล้วก็ยังใช้โซ่เคี่ยนตีบาลาลาอีกพอบาลาลาโดนต่อยเยอะเข้าเขาก็เริ่มไม่ไหวจากนั้นศิวะก็ลากบาลาลามาที่กองฟืนแล้วพอกัตตาปาส่งดาบให้เขาก็เอาดาบมาปักขาของบาลาลาให้อยู่ที่นี่แล้วพอเทวาเสนาเดินรอบวิหารครบ3รอบเธอก็จุดไฟเผาบาลาลาทั้งเป็นแล้วหลังจากที่ราชาองค์เก่าตายไปศิวะก็ได้เป็นราชาองค์ใหม่ของเมืองมหิทาตีและคำบัญชาแรกของเขาก็คือเขาจะฆ่าคนชั่วทั้งหมดที่อยู่ที่นี่และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ